คนเราเนี่ยนะครับคงต้องนึกถึงอยู่ตลอดคือบ้านเกิดโรงเรียนเก่าการใดที่มีโอกาสนั้นควรจะมีสิ่งดีๆนะครับตอบแทนพระคุณในสถาบันเหล่านี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการตามรอยผู้นำทาง HTV Channel กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวที่หลากหลายของผู้นำในทุกแขนงวิชาชีพครับและบุคคลที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นผู้ที่กำลังทำหน้าที่เพื่ออนาคตของชาติเพื่อการศึกษาของไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการจะขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับท่านนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับศักดิ์พงพาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตูนครับสวัสดีครับต้องขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับครับก็เช่นเดียวกันที่ยินดีมาร่วมและขอบคุณที่ให้เกียรติครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งถึงตำแหน่งการงานที่ทำอยู่ตอนนี้หน่อยครับนะครับผมเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกย่อๆว่าเสมา2เสมา2หลายคนสงสัยว่าคืออะไรครับท่านเสมา1คือตัวว่าการตัวรัฐมนตรีนะตัวรัฐมนตรีครับเราเป็นเบอร์2ก็คือที่กระทรวงเป็นกระทรวงใหญ่แต่ว่ามีรัฐมนตรี2คนเพียงว่าการ1คนแล้วก็ผู้ช่วย1คนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะเหนื่อยเกินไปหรือเพียงพอไหมในการทำหน้าที่ผมเองถ้าไม่มีงานทำนะจะบ่นแต่ถ้ามีงานทำแล้วไม่มีสิทธิ์จะบ่นเพราะอยากจะเป็นใช่ไหมครับอยากจะเป็นก็ต้องทุ่มสุดชีวิตอันนี้เป็นแง่คิดให้คุณผู้ชมเล็กๆน้อยๆด้วยนะว่าบ่นเพราะมีงานยังดีกว่าบ่นเพราะไม่มีงานทำนะครับคำว่าเสมานี่คือเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมเป็นเครื่องหมายของกระทรวงศึกษาธิการอ๋อก็เลยเรียกว่าเสมา1เสมา2นะครับตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านทำความรู้จักคุ้นเคยกัน